บูบูวันนี้เราจะไปไหนกันนะฮายทุกคนฮายเร็วฮายวันนี้นะคะจะช่วยตื่นเต้นมากอีกแล้วคือเมื่อคลิปก่อนเนี้ยถ้าใครเห็นนะเราไปดูบูชเบบี้กันมานะคะแล้วก็คือบูชเบบี้เขาไม่มีเล็บแล้วพี่โลก็ชอบนะคะแต่ว่าเรายังไม่จบความฝันเพียงเท่านั้นนะคะอยู่ดีๆก็อยากได้น้องชายให้บูถ้าเรามีนะคะบูบูมาด้วยฮัลโหลวันนี้จะไปไหนพี่เลโอวันนี้เราก็จะตื่นเต้นมากวันนี้เราจะไปตามภารกิจหาน้องให้บูบูนะครับซึ่ง ก็เมื่อคืนเนี่ยชาชาเขาก็เกิดนิมิตนะครับ ว่าต้องการมีน้องก็เลยเข้าไปดูในเพจที่ขายพวกนาโมเซตต่างๆมันไม่ได้มีแค่พันเดียวนะมันมีหลายพันซึ่ง wow. แต่ละพันเนี่ยลักษณะมันก็แตกต่างกันไปเรื่องของขนเรื่องของสีหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากเลยนะครับเราก็ไปค้นว่ามันมีลิงพันอะไรบ้างแล้วก็ไปเจอเหมือนฟาร์มนึงนะที่เขามีลิงทุกรูปแบบเลย เราก็เลยกำลังจะขับรถไปหาเขากันครับไกลมากอยู่นู่นนะฮะอยู่มหาชัยใช่เราอยู่แถวแบบว่าลาดกระบังนะคะก็ค่อนข้างไกลมากอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะก็วันนี้เราจะไปดูกันนะคะที่สำคัญนะคะก็ตั้งชื่อแล้วไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมอ่ะคลิปที่แล้วไม่ได้กลับบ้านแต่คาดว่าครั้งนี้น่าจะมีลิงกลับบ้านอย่างน้อย1ตัวอย่างน้อยเหรออย่างน้อยเมื่อเช้าชาก็คุยกับพี่เขาแบบคุยเยอะมากถามเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะก็คือเขาบอกว่าลิงที่เราสนใจนะคะชื่อว่าพันคอตเตอร์ท็อปแทมารินเขาบอกว่าได้เอ็นหรืออาหารการกินเนี่ยเหมือนมาโมเซตทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่สำคัญไม่ดุไม่กัดแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะแต่ว่าอึก้อนใหญ่เท่าหัวเลยนะหัวอะไรหัวคนไม่หัวลิงหัวคนไม่ไหวนะนั่นแหละก็เลยสนใจนะคะแล้วก็อยากจะไปดูอยากมีน้องให้บูดูตอนนี้บูแบบนอนสบายเลยนะคะใช่ก็คือกลัวว่าแบบบูอยู่คนเดียวเขาจะเหงานะก็เลยเดี๋ยวต้องหาสังคมลิงให้เขาอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ขอนั่งรถกันนะคะเพราะว่าไกลมากชอบพี่โดผมทรงนี้อ่ะหันมาหน่อยจะถึงแล้วทุกคนตื่นเต้นมากหายใจไม่ทั่วท้องเลยอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นเลยมานานแล้วนะเหรอจริงพี่ตื่นเต้นอ่ะตอนนี้เราก็กำลังขับเข้าไปในสไลด์เขานะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะอีกกี่นาทีพี่เดียว10นาทีอีก10นาทีเราจะได้เจอเบบีแล้วกลับบ้านไหมพี่เราคิดว่าชาจะได้ลิงกลับบ้านไหมแน่นอนปะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรอ95จะถึงแล้วจะถึงแล้วตื่นเต้นพี่เราตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นจริงเหรอไม่ตื่นเต้นเลยเหรอนิดนึงไม่เลยนี่นะคะอยู่ที่ชื่ออะไรนะมหาชัยเมืองทองตื่นเต้นมากอันนี้คือกล้องสแตมป์ป่ะจ๊ะเข้ามาแล้วนะคะก็ค่ะวันนี้ที่เรามาดูนะคะชื่อว่ามาโมเซตผู้น่ารักนะคะก็ไอจีบูบูที่ชาทำไว้อะชาก็ฟอลโล่ฟาร์มนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็บังเอิญเขามีคอตเทิลท็อปพอดีนี่อะไรเสียงลิงดังสนั่นเออได้ยินอะไรอ่ะมีนกด้วยอยู่เขาบอกว่าที่นี่มีลิงแบบหลายพันมากนี่นะคะบูดูบูดิบูน่าเครียดเพราะว่าแดดร้อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะยังไม่มีใครมาเปิดเลยอ่ะนี่มีกองลิงอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอฮะดูดิพอเข้าบ้านมามีเต่าไปตกใจโอ้โหพื้นที่ใหญ่มากเลยอุ้ยฟ้าสวยนี่ไงพี่มีลิงอยู่ในนี้ด้วยนี่ไงพี่ฮัลโหลพี่นี่ไงพี่รอดูดิพี่เลโอฮายเบบี้น่ารักอุ้ยแบวมากเลยเนาะโอ้มีกงด้วยมีเต่าฮัลโหลนี่มีเป็นกรงอันนี้มันเป็นนิวเจอร์ซีของฮัลโหลประมาณ10ตัวได้ละ10กว่าตัวละไหนน่ารักมากอยู่ดูฮัลโหลหนูถ่ายอยู่หนูดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะแต่แพงอ่ะอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรคะพี่ยังเพลอครับยังเพลอนั่นไงอ๋อถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพาไปดูลูกฮัลโหลเบบี้เนี่ยสีนี้กับสีนี้เหรอใช่ครับฮัลโหลมันไปย้อมมากับสีมานี่หน่อยครับเป็นสีเงินข้างนี้เบบี้น่ารักมากเลยฮัลโหลขอบคุณเราสัตว์อื่นเนี่ยจะขอลูกและแต่ผมทราบมาเป็นสัตว์สำคัญมาอุ้ยน่ารักเด็กมากอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคอมมอนมาเมเซ็ตใช่ครับดูถึงมันจะหอมมากใช่หอมใช่ baby ต้องถึงก่อนดูสเบบี้อุ้ยน่ารักเชียวใช่ดูสิพี่น่ารักก็ดีเลยไม่เจ็บแล้วเสียงเวลาร้องเขาน่ารักด้วยใช่ดีตอนเลยดีใจพี่โลเลยอันนี้กี่เดือนคะพี่เดือนเดียว
เดือนเดียวเด็กมากเลยอ่ะเด็ดแทนเด็ดแทนก็ที่มือสีทองใช่ครับตามชื่อเลยฮัลโหลฮัลโหลกัดไหมเนี่ยไม่กัดครับยังเด็กอยู่ยังเด็กมันจะยังไม่กัดนะเด็กกว่าแล้วพอโตปุ๊บกัดกัดสนุกเลยอะแล้วทำไงพี่โดนกัดบ้างไหมฮะผมไม่เคยโดนเพราะผมไม่เคยเล่นตอนโตอ๋อเหรอนี่น่ารักมากเราจะไปดูตัวของเรากันนะคะเพลินเพลินมากชีวิตเราจะกลับบ้านหรือเปล่าแล้วช่วงแรกๆต้องทำยังไงให้เขาสนิทกับบูบูอะคะให้ให้เขาเจอกันยังไงบ้างให้นี่ก่อนให้สนิทกับเราก่อนดีกว่าให้สนิทกับเราให้ไว้ใจเราก่อนนะฮัลโหลโยดาตอนนี้ชื่อแล้วเขากลัวนิดนึงยังไม่ชินยังไม่เคยชินหน้าเฮ้ยหน้าดำมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะนี่3เดือนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับฮัลโหลน่ารักดูดิเฮ้ยดูดิมันใส่ถุงมือเลยอ่ะใครก็ไม่เยอะมากเอ้ยมาหาเลยอ่ะโอ้โหเห็นเพื่อนไหมเห็นน้องชายยังเอ้าก็ยังไม่ค่อยเชื่องคนใช่ไหมฮะน่ารักจังเลยกลับบ้านไหมแต่หน้ามันแบบแปลกมากจริงๆเลยเนาะหน้ามันเหมือนโบโบแอบดูเปล่ามันฝากเออมันเหมือนแบบชนเผ่าอะไรสักอย่างอะใช่พอมีผมก็ดูเป็นอินเดียแดงยังผอมอยู่เลยฮัลโหลมาหานี่โอ้ยหน้าแบบน่ารักมากจริงๆโอ้ยยังไงยังไงไปไหมกลับบ้านหรือเปล่าปูบัวไปดูน้องเหรอฮัลโหลน่ารักอ่ะไม่เคยนี่น่ารักปะกลับบ้านปะนี่มี2ตัวแล้วเคียงข้างปูมาดูน้องเราฮัลโหลมันไม่ปูไม่กลัวเราเนี่ยแหละกลัวโอ้จับคอมากน่ารักปะน่ารักฮัลโหลหัวอยู่ไหนเนี่ยเอาหนูดูสิฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับปูปูเซย์ไฮเราเล็บยาวไปขูดขาพี่เขาหน่อยเล็บยาวเล็บยาวโออะไรอ่ะใช่ครับใช่หันก้นแล้วก็หันหน้าบู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 ขนปลิวอุ้ยมาดูน้องแล้วน้องคือเกาะแบบนิ่งมากอ่ะโอ้บูนี่หน่อยเจอกันหน่อยกระโดดแน่นอนพึ่งบูบูกันล่างยืนมากอย่างเงี้ยคือเอาไปก็ไม่เสี่ยงเลยไม่เสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงกินเองได้แล้วก็ป้อนเสริมกินเองได้เลย3มื้อสบายสบายแต่ว่าเขาบอกอาบน้ำแบบน้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าไม่เหม็นไม่เหม็นกินลิงก์ได้แล้วแต่มันแบบไม่กลัวเลยอ่ะไม่แบบดูชิลมากลิงก์ตลอดทุกวันโอ้โหโอ้โหเวลาเรียกเรื่องไงจ้า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 ปูบูมานั่งชิลเลยอากาศดีนะลมดีปูบูให้กินเยอะไหมคะวันนี้มื้อหนึ่งก็สัก2หลอดก็ได้ปูบูสิ่งดึงแต่ไม่หมดกลับบ้านไหมลองกล้องหน่อยนี่คือนกอะไรตู้ใช่ครับโอ้โอ้โอ้เจ็บยาวแต่เกิดมาไม่เคยตะใบเล็บเลยใช่ไหมลูกนี่พี่เราพาบูบูไปดูเพื่อนนะคะยูเอ็นเวลเลอร์มันน่ารักมากเลยดูแต่อยากได้เป็นร้านเลยแทนใช่นี่คืออะไรคะมันยังชอบมันยังกินในนี้อยู่เลยฮะขนาดแก่แล้วตัวครับตัวมันก้อนมากกระปุกเป็นสิงโตเลยนะมันเป็นลิงเลยลิงที่หน้าเหมือนสิงโตไลออนเลยนะโกลเด้นไลออนทัมเบอรี่ดูดิตอนนี้เขามองอ่ะในไทยนี่มีครับปูปูปูทำคอแดงหมดแล้วเนี่ยพี่เลียวชอบตัวนี้มากแต่มันล้านหนึ่งไงค่าเสื้อหน่อยกี่บาทนะคะล้านหนึ่ง
ร้านสามเดียวยูซื้อให้ไอจะรักยูมากเลยไม่ได้ยูต้องรักไหมไอจะซื้อหรือไม่ซื้อร้านสามอ่ะเดี๋ยวไอออกสามให้ยัดปากเดี๋ยวไอออกสามให้ยูออกร้านหนึ่งเดี๋ยวมาหานายโยดาอุ้ยดูมันแปลกมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังย้ายที่ยังไม่มีใครกลับมาบ้านด้วยนะคะแต่เราจะไปดูที่ฟาร์มพี่เขาเพราะว่าจะมีคอตตอนท็อปแบบโตเต็มที่ให้ชาเห็นนะคะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมเรากำลังตามพี่เขานะคะไปดูที่ฟาร์มใช่ไหมบูพี่เขามีฟาร์มอยู่แถวนี้ด้วยนะคะเราก็จะไปดูตอนเขาโตนะคะประกอบการตัดสินใจแต่ตอนนี้ใจก็คือไม่รู้ตัดสินไปยังดูได้ยินเสียงลิงดังมากเลยโอ้โหโอ้โหดังได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเจ๋งมากเลี้ยงหรือขายเลี้ยงหมดเลยเหรอไอ้เนี้ยถ้าเป็นพวกน้องเนี้ยผมเลี้ยงไม่ขายเนี้ยเยอะมากโกดังเถอะโกดังสวนสัตว์ในตอนเนี้ยพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบู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 เหมือนบูเลยตัวเนี้ยพันมันยืดหมดนะหรอบูมากเลยน่ารักอ่ะระวังกัดนะตัวนี้คือตัวของโยฮัลโหลยังไงก็จะประมาณนี้ก็มีคาแรคเตอร์ฮัลโหลมีพวกไวเล็ตมีเจฟฟอยโหแน่นมากเลยอ่ะน่ารักมากขนปูเลยโยอุ้ยหัวฟูมากฮัลโหลเป็นไงบ้างพี่โอเยอะมากเลยครับไม่เคยเห็นมาโมเสตเยอะขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเห็นลิงแบบรวมตัวกันเยอะขนาดนี้อันนี้คือซอยหนึ่งแล้วมีอีกซอยหนึ่งข้างหลังด้วยนะประมาณเดียวกันนะใช่อุ้ยดูมันน่าเสียดายเยอะอยู่ฮัลโหลฮัลโหลหน้าเหมือนปูอ่ะหน้าเหมือนปูฮัลโหลฮัลโหลมันเหมือนที่เธอไอตัวนี้ทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยทั้งล็อกมากอ่ะตัวนี้ก็จำได้เหรอไอ้ตัวนี้จีนจริงๆจำหน้าได้เลยอ่ะคาแรคเตอร์มันต้องสีดำแล้วต้องตอบใช่หูหนักๆหน่อยตัวนี้น่ารักนะมันคือมันหน้ามันมีคาแรคเตอร์โบโบโอ้ลิง150ตัวนะที่นี่อันนี้อะไรโอ้ยลิฟตามชื่อเลยครับปากขาวน่ารักนะปากขาวมากถ้าจริงๆจะเล่นยากมีคนซื้อเนี่ยเขาเลี้ยงเล่นอย่างโตเหมือนกันตัวนี้เที่ยวน่ากลัวมากกลัวกลัวเราอ่ะเวลาบูบูอาบน้ำนะตาใบเล็กอย่างนี้เลยน่ารักตัวนี้น่ารักมากคือตัวนี้ถ้าเห็นในกลุ่มลิงอ่ะนี่เป็นสีพิเศษตอนนั้นที่ชาเคยเห็นเป็นลูกของตัวนี้น่ารักมากพันสองอุ้ยนั่นไงจริงๆราคามันแบบหลากหลายมากคือถ้าเริ่มต้นแบบสำหรับลิงมาโมเสตเนี่ยก็คือคอมมอนมาโมเสตแบบที่บูบูเป็นเนี่ยก็จะตัวละประมาณสัก 2-3 หมื่นอยู่ประมาณนี้นะต่อจากอะคอมมอนนี่ก็เป็นเลดแฮนด์ใช่ไหม 5-6 หมื่นคาตันท็อปก็ประมาณแสนต้นๆใช่ไหมแล้วหน้าขาวก็จะต่อไปฮะเจฟฟอยก็ประมาณเท่าไหร่แสนห้าปากขาวไวลิสตัวนี้เท่าไหร่นะตัวละ 250,000 นะครับลูกแล้วก็ตัวที่พี่เลโออยากได้ก็คือ Emperor ร้าน3โอ้ no ขโมยกล้วยพี่เขาค่ะกล้วยน้ำว้าหายากบูบูมีข้าวกินแล้วคือแบบเยอะมากจริงๆอ่ะบูดูพิกมี่น้องพิกมี่พิกมี่ด้านนอกนี่นกขุนทองอันนี้มีนกอ่ะมาโมเสตที่เล็กที่สุดในโลกอ๋อเหรอนี่คือโตเต็มที่แล้วเหรอทำไมเลยยูไม่เอาแบบเนี้ยถ้าไม่ชอบสีทองอ่ะนี่นะคะเล็กที่สุดในโลกพิกมี่นี่ก็จะราคาแสนต้นๆนะใครชอบแบบลิงที่แบบเล็กมากๆอันนี้คือโตเต็มที่แล้วตัวแค่แบบนิดเดียวเองเหมือนบูบู3เดือนอ่ะดูสภาพดิยูดูสภาพหูชาเลยหูชาแบบมีเยอะมากนะคะคือมีทุกสายพันธุ์อ่ะที่เป็นลิงที่เขาเคยเห็นลิงเยอะเลยเมื่อก่อนคือทุกลิงที่เขาฮิตในเมืองไทยนะคะมีหมดเลยแต่ว่ากรงค่อนข้างใหญ่นะพื้นที่พี่เขาเยอะมากเนาะคือเขามีเป็นโกดังลิงเลยอ่ะแบบเยอะมากจริงสุดยอดมากนี่เราเหมือนเจอขุมทรัพย์ลิงเลย ลิงทุกแบบตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะกลับไปที่บ้านพี่เขานะคะเพราะว่าเราลืมมือถือไปเครื่องนึงลืมลิงไว้ตัวนึงใช่หรือเปล่าไม่รู้สิ
ม่รู้สินะเลขบัญชีมาแล้วนะคะทุกคนบูบูได้น้องแน่เลยหมามีต้องกรี๊ดกำลังจะโอนแล้วเหรอเดี๋ยวโอนทำอะไรต่อไม่ถูกเลยได้เลขบัญชีมาหาบัญชีบูบูจะมีน้องแล้วนะรู้ยังรู้แล้วเหรอไม่สนใจไปยังไงจัดการยังโอนหรือยังเปิดแอปแล้วจะกดแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ตื่นเต้นนะแอบกลัวด้วยเหรอกลัวอะไรไม่รู้ว่ามันรู้สึกแปลกๆกับมีลิงตัวใหม่อยู่มาดูบ้านพี่มีลิงร้อยตัวไม่ตื่นเต้นเลยเฮ้ยไม่เหมือนกันที่เขาพร้อมพันเจอแล้วนะจะเท่าไหร่นิดพันกว่าบาทเองเหรอใช่โอ้ไม่ใช่ชื่ออะไรอ่ะลิงชื่ออะไรอ่ะโยดาป่ะแขกมายังไม่กินน้ำนะแขกยินดีด้วยคุณได้ลูกชายคนใหม่แล้วคุณได้ลูกชายคนใหม่แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกแบบหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะมันแบบเสียวๆอ่ะได้ลูกชายคนใหม่ราคาแสนกว่าบาทเออไปเลยงงไปเลยอ่ะเบอร์ไปเลยอ่ะแม่คือปัจจัยการพัฒนานะบูบูเราซื้อมาตอนนั้น 20,000 กว่าบาทตัวนี้แสนกว่าบาทตัวต่อไปก็ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทของพี่เลโออ่ะพี่เลโอเขาหมายปองไว้แล้วตัวที่มีหนวดอุ้ยอ่ะบูบูตกใจเรียบร้อยนะครับกำลังจะรอรับตัวลูกชายคนใหม่ชื่ออะไรตั้งยังโยดาเหรอโยดาไหมแล้วแต่ให้โหวตอะโยดาชนะเลิศอะชื่อตาวออยากให้ชื่อชูบักกาไม่ไหวพี่เลโออ่ะชอบขัดขวางชื่อครีเอทของท่าตอนแรกท่าจะให้ไวรัสชื่อดาร์ธเวเดอร์พี่โลก็บอกว่ายาวไปคือจะบอกว่าหลายๆคนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าทำไมซื้อสัตว์ท่ำเพื่อไม่ท่ำเพื่อนะคะเราก็ได้คิดมาประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็ทุกสัตว์แต่เราก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะน้องพยายามเข้าใจเขานะคะไม่ใช่ซื้อสัตว์ไปประดับบ้านนะคะทุกคนเบอร์มากรอแต่ว่าเจ้าหนวดของพี่โลนะคะพี่โลบอกว่ามีเงินเดี๋ยวจะกลับมาซื้อตอนนี้เรากำลังรอที่เขาเอาโยดาใส่กล่องกลับบ้านคุณนายเบบี้เบบี้มาแล้วโยดาพี่อย่าหยิบผิดตัวนะไม่มีเงินเพิ่มนะโยดาโยดาไม่ยอมเข้ากงพี่เอาหนวดแทนร้านหนึ่งอ่ะได้มาแล้วโยดาขอบคุณค่ะHello baby พี่โลมาดูโยดาไม่ใช่หนวดนี่ลูกชายไอ้จองไว้ก่อนเออเหรอจองไว้กว่ายูจะไปซื้อก็คือโตแล้วนะฮายยูถือฮัลโหลเฮ้ยน่ารักมากยูเฮ้ยน่ารักน่ารักเจ้าหนวดพี่โลชอบมากใช่ไหม2ล้านไปเลยแต่ตอนนี้กว่าๆด้วยอุ๊ยน่ารักหน้ามันเบามากเลยนะพี่เนาะใช่โหกระโดดดีใจค่ะเมื่อกี้กินนมไหมกินนมไหมชอบพี่นะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะขอบคุณพี่มากมากนะคะทั้งวันเลยอะไม่รู้ว่าชื่อโยดาโยดาก่อนแล้วกันนะตอนนี้แต่ว่าชื่ออะไรอาจจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวไปคิดในรถโอเคป้าบูโตขึ้นบูต้องอยู่ด้วยกันนะในแบบนอนด้วยกันเลยนะโอเคป่ะแฟเมสเบางงงงเบอร์เบอร์นี่เห็นปะนี่คือบูและนี่ก็คือนี่ชีเคียวนะคะคือตอนนี้ก็ชื่อโยดาแต่เดี๋ยวเราจะคิดระหว่างทางกลับบ้านว่าชื่ออะไรดีนะคะว่าไม่รู้จะโยดาไหมแต่ว่าเขาก็มีความเป็นแบบโปรเฟสเซอร์นะคะศาสตราจารย์เพราะว่าแบบผมเขาจะขาวเยอะมากนะคะชื่อโยดากด1แมงดากด2เฮ้ยไม่เอาก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะใช้ทั้งวันจริงๆเรามาถึงบ่ายๆนะคะตอนนี้ก็กำลังจะ 6:00 นแล้วแล้วก็ขับกลับบ้านอยู่นะคะสรุปแล้วเราได้ลิงตัวใหม่พี่เราช่วยชื่อท่านนิดนึงก็คือว่าคืออ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเว้ยซื้อทำไมแบบลิงมันแพงอะไรเงี้ยแต่มันก็คือมันเป็นความชอบของคนนะครับแล้วก็คือชอบด้วยบ้าด้วยนะถึงจะซื้อลิงอันนี้คือเราบ้าแบบบ้าประมาณนึงนะซื้อลิงตัวเป็นแสนแต่ว่า
มีบางคนนี่เขาซื้อลิงตัวเป็นล้านนะคิดดูดิอะไรมันก็คือความชอบนะพูดยากเหมือนในชาเล่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยราคาแพงถ้าก็ซื้อแต่พี่โลก็ไม่ซื้อพี่โลไม่เล่นตุ๊กตาเนาะก็แล้วแต่คนจริงๆอย่างคนอื่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเงี้ยถ้าก็ไม่ซื้อนะคะแต่ก็มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตไงเราก็ต้องไปดูแลกันต่อไปก็เดี๋ยวคงได้ถ่ายคลิปแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าชีวิตของโยดาหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราพยายามคือเรามีประสบการณ์จากการเลี้ยงบูบูแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้เราพยายามจะเลี้ยงให้เชื่องกว่าบูบูนะครับเพราะบูบูไม่เชื่อฟังเราเลยบูบูเชื่องไม่กัดแต่ว่าไม่ยอมให้จับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังworking กำลังสอนอยู่นะคะซึ่งเราก็พยายามจับบูทุกครั้งที่ออกมานะคะเขาก็เริ่มมีพัฒนาการแล้วแต่เดี๋ยวเราจะต้องสอนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันต้องทำให้เขาชินอะนะอะไรพวกนี้นะคะก็นั่นแหละรอดูกันต่อนะคะตัวเบาวิวเลยบ๊ายบายนะใครชอบนะคลิปของเรานะกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบายตัวเบาวิวงงเบอร์